หมอสุดยื้อปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมยอดมวยไทยเสียชีวิตแล้วหลังคู่ชกจากฝรั่งเศสฟันศอกล้มศีรษะฟาดพื้นอย่างแรงหมดสติภรรยาโพสต์เศร้าไม่ต้องเป็นห่วงหลับให้สบายไปเป็นเทวดาบนสวรรค์จากกรณีช็อกวงการมวยปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมได้รับบาดเจ็บสาหัสศีรษะฟาดพื้นอย่างแรงหมดสติขณะชกมวยไทยโดยถูกฟันศอกจากแอนโทนี TFC มวยไทยคู่ชกจากฝรั่งเศสที่เวทีมวยกองทัพอากาศเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันที่23กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลวีแคร์เมื่อเวลา 20:30 น.สำหรับปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมมีชื่อจริงว่าสรายุทธ์กลิ่นมิ่งอายุ25ปีนอกจากจะเป็นนักมวยไทยอาชีพแล้วยังเคยลงแข่งในนามทีมชาติคว้าเหรียญเงินมาครองได้ในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งซีเกม2019และยังเคยได้เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นโลกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเมื่อปี2019